สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นค่ะวันนี้เรามีน้องใหม่มากอกน้ำนะคะมีหน่วยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเตรียมปลูกน้องกันเลิกงานมาแล้วค่ะไปช้อปปิ้งได้ต้นไม้มา1ต้นมากอกน้ำเดี๋ยวเราไปปลูกกันเลยก่อนจะปลูกก็เตรียมหลุมไว้แล้วนะคะลองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมักค่ะแล้วเราก็มาทำการฉีกถุงออกเลยนะคะแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยสวยงามนี่นะคะมะกอกน้ำนี่มีดอกเดี๋ยวก็ได้กินลูกแล้วค่ะนี่ไปช้อปปิ้งมาเมื่อเช้าตลาดนัดจะค่อยๆลงต้นไม้นะคะจะไม่ลงทีเดียวนะคะเราจะอยากจะจัดสวนเป็นแบบนี้นะคะมีพืชยืนต้นมีพืชล้มลุกให้คะเขากันไปค่ะให้มันเป็นสวนแบบสวนผสมผสานนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาบ้างแล้วมีดอกไม้มีต้นไม้มีพริกมีมะเขือมีมะละกอมีโหระพามีใบกะเพราควายถ้าต้นไม้แบบว่าเรามีต้นไม้ใหญ่ใช่ไหมคะมันก็จะเป็นร่มให้กับต้นไม้น้อยเดี๋ยวบริเวณนี้ก็จะเป็นดินที่สมบูรณ์เราก็ลงพืชเล็กๆน้อยๆปลูกแบบแซมๆไปเลยค่ะอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของเรานะคะถ้ายังติดตามเราอยู่นะเดี๋ยวจะดูความเดี๋ยวเราจะอัปเดตความเปลี่ยนแปลงของสวนเราให้ดูมันก็ไม่ใช่สวนที่ใหญ่เป็นไร่ที่ใหญ่แต่เราอยากจะทำให้มันเป็นสวนสวยๆแบบผสมผสานนะคะเหนื่อยไหมเหนื่อยนะทำงานด้วยเราก็รีบกลับมาทำแบบมาดูสวนว่าเราจะจัดสวนแบบไหนให้มันดูแบบให้มันดูเกื้อกูลกันต้นไม้ใหญ่เป็นร่มเป็นร่มเงาให้กับน้องๆที่อยู่ด้านล่างอย่างเงี้ยค่ะอยากให้เป็นดินที่สมบูรณ์แล้วก็มีอะไรพืชได้เก็บกินตลอดอย่างเงี้ยค่ะอยากมีคอนเซ็ปต์แบบนั้นอยากทำคอนเซ็ปต์แบบนั้นค่ะวางไว้แบบนั้นแต่ก็ไม่รู้จะสำเร็จเมื่อใดเดี๋ยวถ้ามันสำเร็จจริงๆเราจะเรียกเพื่อนๆเข้ามาชมสวนเรานะคะ